ตั้งกินตำบักหุ่งตั้งสิเว้าอยู่แล้วพี่น้องพากันออกไปหาอุปกรณ์อุปกรณ์วัดขนาดโอโอพ่อแม่นตอนแรกพากันสิไปขอใบอนุญาตอยู่ร้านที่ขายอุปกรณ์ตกปลาเนาะเขาก็เลยบอกว่าให้เข้าไปทำขอในเว็บในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเซอร์วิสนิวเซาเวลหรือไม่ก็ไปที่อำเภอเลยเซอร์วิสนิวเซาเวลก็บ่ไกลเนาะค่ะขับรถไปบ่ถึง10นาทีก็หอดมันสินะทั้งกินทั้งเว้ามันจังมวนเนาะพี่น้องตำบักหุ่งเผ็ดก็เลยกลับมาแต่ว่าได้พี่แต่กิฟต์มีพลีสได้แผ่นชาร์จแต่ว่าพวกเบ็ดพวกอะไรก็มีแล้วแผ่นชาร์จที่ต้องวัดขนาดปลาเนี่ยค่ะปลาที่ว่าถ้าตกมาแล้วเขาจะมีหนังสือว่าปลาสายพันธุ์อะไรที่เราจะตกได้แล้วก็เอามาประกอบอาหารได้ขนาดความยาว ขนาดไส้ของปลานะคะความยาวแสดงสินะวัดขนาดนั้นเลยนะคะขนาดนั้นเลยถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปตรวจเราก็จะได้ไม่มีปัญหาตีว่า30เหรียญอุปกรณ์วัดขนาดปลา32เป็น6ก็ประมาณ 7-800 เฉพาะแผ่นวัดขนาดปลาเป็นทนายบ่พี่น้องเสื้อสิตกปลาอยู่บ้านเพิ่นเด้อค่ะเสื้อสิตกได้นะคะกว่าจะถือเบ็ดไปตกปลาได้แล้วก็ที่เข้าไปอ่านในขอกำหนดของเขานะคะคนหนึ่งที่เท่าที่อ่านนะคะจะสามารถมีเบ็ดได้1คันแล้วก็เขาเรียกว่าเอียงก็ขอที่สำหรับตกปลาไหมขอเบ็ดนะเนาะมันสิเป็น3งาม มันสิเป็น3งามเขาว่าก็คืออันเดียวพอดีบ่ได้ถือเขามานำอยู่ห้องเก็บของในข้อจำกัดอธิบายว่าเราไม่สามารถมี3งามสำหรับตกปลาเนี่ยผูกแล้วย่องอันอยู่ในสายเบ็ดคันเดียวกันนะ บ่สามารถเฮ็ดจังซั่นได้และไม่สามารถเอาสัตว์เล็กๆมีชีวิตที่เป็นอาหารของปลาที่ยังมีชีวิตอยู่น่ะไปตกปลาได้เขาไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้นแล้วก็อีกอันนึงที่แบบว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอนะคุณสมขันยุบาลเฮาเนาะตอนเด็กหน่อยนะก็ไปตกปลาเนาะค่ะพ่อแต่ปลาตอดจังซี่เฮาสิซิดบ่เฮาสิซิดเบ็ดจังซี่ที่นี่ไม่ให้ทำค่ะบ่ให้ซิดบ่ให้กระตุกเบ็ดเขาว่าขี่โกงว่าสั่นว่าปลาสิตอดนี่กระตุกจังซี่ถ้าปลาจะตอดเดือเนี่ยเรากระตุกปลาจะติดเบ็ดเฮาสิได้ปลานะแต่อยู่นี่ในที่อ่านมานะคะที่แปลมาน่ะเขาไม่อนุญาตให้กระตุกเขาว่าขี่โกงต้องให้ปลามันกินนี่เลี้ยงสินะเพราะปลากินแล้วเฮาก็หมุนเอาปลาขึ้นมาจังซี่นะคะแล้วก็วัดขนาดสายพันธุ์ต้องมีนี่แกบอกว่าต้องเอาหนังสือไปด้วยแล้วก็ดูปลาว่าสายพันธุ์นี้เขาให้ได้จำนวนเท่านี้ขนาดเท่านี้สินะคะมันก็มีนะคะว่าอันไปพากันไปเก็บหอยไม่ใช่รุ่นนี้นะคะพูดที่ได้ยินเขาเล่ามาไปเก็บหอยแข็งอยู่นี่ก็มีหอยแข็งนะคะหอยแข็งธรรมชาติตัวใหญ่ด้วยไปเก็บขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็รอตรวจนะเจ้าเก็บขึ้นมาขอจังมาตรวจนะที่จริงน่ะ
ในทะเลสาบนะมันจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่เขามีกล้องมีเรดาร์ตรวจว่าเออมันจะมีท่าให้เราเก็บแล้วก็ขึ้นฝั่งที่สำหรับให้เขาตรวจ ฟังมูเขาบอกมากนะคะผ่านทะเลสาบทุกวันก็ไม่ค่อยนั่นหรอกคือถ้าเราเอามาเกินจำนวนเกินปริมาณที่เขากำหนดปรับเป็นหมื่นนะคะปรับแพงมากว่ามีการต่อรองใดนะเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นกล้วยที่ตบได้เนาะค่ะคนถามว่าแม่ยังบรรณาว่าไปบันทึกวิดีโออยู่ว่าเลี้ยงตกปลาตำบักหุ่งอะแซ่บลวกเส้นบนเส้นใส่ลวกเส้นร้อนใส่ต้องกินต้องไห้รสชาติคือบ้านเฮาคือสื่อยูเซเว่นคือสื่อยวนรสตัดไหมคะฮอทดอกรสชาติเหมือนกันกินไปคุยไปกับแซ่บดีจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกกันซ้ำนี้เนาะค่ะมือหนาจังมาบอกกันไหมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ